ไงปะทุกตรงเลยทุกที่เลยนึกให้ดีนึกให้ดีนึกให้ดีก่อนเออว่าฉันนึกให้ดีก่อนสายเย็นเย็นนึกให้ดีก่อนผมทำงานไม่เป็นแล้วยังมาพูดโทษคนอื่นถามดิถามดิอย่างงี้เง่าขอร้องทำอะไรอ่ะถามไกด์เธอดูดิสั่งไปนู่นไปนี่ไปไหนไปตกลงไปทางไหนเด็กจะให้ไปทางไหนสายเย็นๆสายเย็นๆบอกมันใจเย็นๆไม่ใช่บอกคนนี้มันบอกให้ไปเรือเหล็กก็จะไปเรือเหล็กมันรู้จะไปทางนู้นจะไปทางนี้มันมีปัญหาอะไรฉันน่ะไม่มีหรอกสั่งงานไม่รู้เรื่องแกกันเหมือนกันเดี๋ยวจะไปบิ๊กไอเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี้เดี๋ยวจะไปสวนเสือจะเอายังไงพูดให้รู้เรื่องดิภาษาคนอ่ะเป็นคนไทยป่ะเดี๋ยวเข้าตำรวจเลยเข้าไทยตำรวจเนี่ยกูเป็นตำรวจดิจับแม่งเลยเฮียเดี๋ยวก่อนคุณรู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อวานก็สั่งให้ไปสวนเสือพอไปถึงสวนเสือไม่ไปจะไปนู่นไปนี่พูดไม่รู้เรื่องมันงี่เง่ากว่าฉันนะต้องถามไกด์เธอไม่ยอมมาถามฉันทำงานเป็นหรือเปล่าบอกเขาคำเดียวรู้เรื่องว่าจะไปเรือเหล็กรู้เรื่องแขกมารอทิ้ง20 นาทีมารอรถมารอรถรถเขากระดาด่าคนขับไม่ได้ด่าไกด์เข้าใจไหมรถมารอเนี่ยแขกไม่มาเมื่อคืนแต่แขกกว่าจะมาจะเลี้ยวไหนก็ไม่รู้อีกจะถามว่าเลี้ยวไหนบอกแล้วอย่ามาลวนฉันถ้าลวนฉันได้เสียเดี๋ยวขึ้นท่องเที่ยวเลยไปหมดเรื่องไปเช็คดิมันยังไงเนี่ยฉันอยู่พัทยานี่แหละไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้มันสั่งอะไรนักหนาจะไปนะอันนี้ไกด์นะนี่คือไกด์นี่คือผู้ช่วยนะครับเกิดการเข้าใจผิดกันเรื่องที่ว่าที่เขาอัดคลิปที่เขาอัดคลิปนะเดี๋ยวอามีบาร์ดให้ทางนี้บอกว่าขอโทษแล้วก็เดี๋ยวนะไม่ใช่มันอัดแล้วตอนนี้อ่ะไม่ถ้าคุณไม่ขอโทษผมก็จะพาไปโรงพักเดี๋ยวนี้เลยถ้าขอโทษแล้วก็คือจบไงว่าเข้าใจผิดกันเพราะว่าคุณดูนะผมมีคลิปตั้งแต่นี่ผมมีคลิปนี่มาดูนี่ผมมีคลิปตั้งแต่วันแรกรับเข้าว่าคุณพูดยังไงคุณสั่งงานยังไงถ้าคุณบอกว่าผิดคุณมาแอบถ่ายผมตอนแค่นิดเดียวแต่ผมมีตั้งแต่แรกเข้าถ้าคุณขอโทษผมจบเลยเรื่องนี้คุณผิดนะแต่โอเคโอเคโอเคตอนนี้ไกด์เขาขอโทษแล้วนะก็ทุกอย่างจบผมสัญญาลูกผู้ชายว่าผมจะจบไม่มีปัญหานะโอเคจบละแค่นั้นแหละโอเคโอเคเรื่องไกด์ทัวร์ที่ทะเลาะกับคนขับรถทัวร์นะครับตอนนี้เราพอทราบเรื่องหรือว่าดำเนินการยังไงบ้างครับก็ตอนนี้กำลังให้ส่วนของตำรวจท่องเที่ยวของเราเนี่ยตรวจสอบอยู่ครับกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเพราะยังไม่มีข้อมูลเลยในคลิปก็ไม่ปรากฏเลยว่าเป็นบริษัทไหนยังไงรถอะไรเรายังไม่รู้เลยครับต้องใช้เวลาตรวจสอบสักระยะหนึ่งครับสำหรับที่เขาบอกว่าเป็นไกด์ทัวร์เถื่อนเนี่ยครับเรามีแนวทางการป้องกันปราบปรามยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็เป็นไกด์เถื่อนเนี่ยเรามีการตรวจจับกันอยู่แล้วอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนต้องมีเล็ดรอดอยู่บ้างนะครับก็แนวทางการดำเนินการก็คงมีการจับกุมต่ออยู่แล้วครับแล้วหลังจากนี้เราจะทำยังไงบ้างครับในการป้องกันว่าคือการป้องกันเนี่ยที่เดิมที่เรามาเราก็มีการพูดคุยกับมีการประชุมร่วมกับบริษัททัวร์ต่างๆอยู่แล้วนะครับในการวางมาตรการเรื่องไกด์เถื่อนเนี่ยนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีการตรวจประกอบอยู่ด้วยนะครับการตรวจและการจับประกอบอยู่ด้วยอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาตรการเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าจะอาจจะมีเล็ดรอดไปบ้างก็ถ้าก็ตรวจสอบอย่างเคสนี้ถ้าเราตรวจสอบได้เราก็จะดำเนินการจับกุมตามความผิดคนขับรถทัวร์กับไกด์